ซากับแซ่พอๆกันนะครับผมคือโยกการปรุงของเฮานะครับผมสูตรใดแซ่บครับว้าวแกงหน่อไม้นะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับยังบ่ใส่ผักเนาะกับเห็ดสูตรสาวหยอสาวลาวเด้อเดี๋ยวมันเริ่มสุกง่ายอยู่แล้วมันเออนะแป๊บเดียวสุกแล้วโอ้แถวต่างประเทศอยากกินเด้อหน่อไม้แกงหน่อไม้แพงเด้อหน่อไม้ต่างประเทศนะโอ้ต้องมาผักเลยแกงหน่อไม้สวยเลยว้าวน่าทานมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเซตนี้เฮ็ดสุกเฮากับใส่ผักนะครับผมใส่ผักอีตู้หรือว่าผักสะแง่นะครับให้มันหอมบ้านเฮาเนาะบางคนก็ใส่ผักสะแง่ใส่ผักเน่านะครับผักขาแล้วแต่ผู้มากแต่อันนี้สิใส่ผักสะแง่ซื่อเนาะจะแซ่บเนาะนี่น้อยน้ำลายไหลเนาะท่านผู้ชมเนาะผมรู้ว่าเจ้าน้ำลายไหลเนาะน่ากินมากน้ำลายไหลเลยครับท่านผู้ชมรออีกแป๊บนึงนะครับการจะเสร็จแล้วอันนี้ใส่ปลาหมึกครับผมให้มันหอมเนาะนี่ผมมากเลยสูตรใส่ปลาหมึกคนให้เข้ากันถ้าปลาหมึกสุกจักหน่อยแล้วก็ใส่ผักว้าวนี่ก็ใส่ผักเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่ถ้วยเอาถ้วยมาตักจะแซ่บขนาดเลยอันนี้เป็นหน่อไม้ปิดนะครับหน่อไม้ตบหน่อไม้โมเมนต์หน่อไม้สดเนาะรสชาติกระแซ่บพอๆกันนะครับผมคือโยกการปรุงของเฮานะครับผมสูตรใดแซ่บประการหอมทั้งนั้นเลยน้ำลายไหลเลยครับจะแซ่บขนาดเลยครับผมท่านผู้ชมมาที่ชมคลิปนะครับบาวเดทคำนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ